ควัดเอาไปเฮ็ดกั้นเฮ็ดน้ำมันพืชน้ำมันก็บ่ค่อยมักเป็นโรคอ้วนกับผู้ใดมากกินอันนี้เนาะแม่นมื้อนกับมาตากนี่แม่นติแม่กล้วยในภาษาบ่รู้เฮาเว้าหยังก็อายเปรียดบ่มื้อนี้กล้วยต้มเด้กล้วยต้มเปรียดอัพเปรียดอัพบ่โอ้เริ่มต้นเลยเนี่ยยังมีแล้วก็เจอคนนี้อีกกําลังกินข้าวซัมเมอร์คีอาหารเฮานี่มีปลามุกปลาเนาะปิ้งปลาปลาน้อยข้าวเหนียวเอากลางแดดแล้วได้อากาศมันเย็นๆลมโป่งค่อนข้างต่ําเลยที่นี่คือจุดซุมละโกเมืองสิปูนแฟนซอนเคสสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องรัดคนเดินทางวันนี้รัดคนเดินทางจะพาทุกคนไปเปลี่ยนบรรยากาศสู่การแอดเวนเจอร์ขึ้นสู่เขตภูเขาที่สูงสั้นเนาะนั่นก็คือจุดสุ่มละโกเมืองสิบบทแคนซาเคสแล้วก็สิลงไปสู่เขตจุดสุ่มพะบังซึ่งเป็นเขตสถานที่ที่มีความหนาวเย็นแล้วก็มีธรรมชาติที่สวยสดงามก็คือภูผาหินน้ำนอและแม่น้ำลำเซใสเย็นไหลตลอดปีเลยเนาะแล้วก็วิถีชีวิตของผู้คนที่นั่นก็คือชนเผ่าบลูที่อาศัยอยู่ที่นั่นเขาจะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายมีความเป็นดั้งเดิมหรือว่าออริจินอลเดี๋ยวเป็นอะไรนะเฮาไปตามหาชมบรรยากาศพร้อมๆกันเลยเนาะ Let's go มาการเดินทางกับยูวาได้ครึ่งหนึ่งแล้วเนาะตอนนี้ครึ่งหนึ่งแหละใกล้ชิออดเป้าหมายแล้วตอนนี้พักกินข้าวก่อนอยู่ทางหน้านี่ก็คือน้ำตกตาดในบ่อแช่เบิ่งวิวก่อนน้ำตกตาดจากขัวจมที่มนุษย์เฮาได้สร้างเอาไว้เนาะอันนี้ก็คือทีมงานกำลังกินข้าวซัมเมอร์คีเอ อันนี้คือจ้อยนี่คือต้อยจะคนคนงานวิธีชีวิตชนบทแหละฝากมาติดตามเป็นกำลังใจเลยเด้อนี่ยังได้อาหารเฮานี่มีปลามุกปลาเนาะปิ้งปลาปลาน้อยข้าวเหนียวเอากลางแดดแล้วได้อากาศมันเย็นๆอุณหภูมิค่อนข้างต่ําเลยประมาณน่าจะ18องศาประมาณนี้แหละมันอยู่สูงเนาะกินข้าวแล้วเดี๋ยวเฮาลุยกันต่อวิธีชนบทเพิ่นทางก็ทีมงานจัดเต็มเลยมื้อนี้ประจนภัยเต็มที่แล้วมื้อนี สบายดีทุกคนตอนนี้รัฐได้พาทุกคนมาอยู่ที่บ้านกาลากของจุดซุมละโกเมืองสิบโอนแควสระเคศซึ่งหมู่บ้านนี้ก็ห่างจากตัวเมืองสิบโอนประมาณ70-80กิโลเมตรแล้วทุกคนเนาะและตอนนี้รัฐได้พาทุกคนส้มวิถีชีวิตของพี่น้องชนเผ่าบลูอยู่ที่บ้านกาลากแห่งนี้เนาะซึ่งหมู่บ้านนี้ก็ตั้งอยู่ติดกับชายแดนลาวเวียดนามซึ่งนับจากนี้ไปชายแดนเซตชายแดนกับสิบโอไกลปานใดเนาะทุกคนเนาะยังอีกบ่พอเท่าไรกิโลเมตรก็สิถึงเส้นแสดงแหละและบ้านนี้ก็เป็นบ้านที่อยู่จุดสูงจุดสูงที่สุดของเมืองสิปูนนะภูมิอากาศก็ค่อนข้างเย็นนั่นแหละตอนนี้เราก็อยู่ที่กลางบ้านเลยเห็นบ่ทางหลังนี่ก็คือเข้าให้นะที่เพิ่นตากเข้าให้เนาะสลอสลอเขาเอิ้นแม่นบ่เด้สลอสลอสลอนี่คือเข้าให้อือเข้าให้โอ้ลมแห้งอากาศว่าบริสุทธิ์คักเลยตอนนี้
สบายดีบันชวนพวกโอ้ตาเจ้าในเจ้าฮะเจ้าเจ้าเออเขาเอิ้นมาเจ้าบ่นี่ปลายปลายเจ้าบ่ปลายเจ้าเออปลายเจ้าเวียดย้อนมาก็ว่าไปนี่บ่ย้อนกับปลายเจ้าบ่ยังกับเจ้าเด้อเออบ่นําภาษาเวียดท่านผู้ชมเพิ่นเอาไปควัดเอาไปเฮ็ดกั้นเฮ็ดน้ํามันพืชน้ํามันหยังต่างๆในวัตถุดิบวัตถุดิบประเภทนี้นะแต่เก้ากิโลนึง12,000ดงนี่แหละตะกี้เกินมักเหย้าเหย้าแกะขายให้พ่อค้าแม่ค้าชาวเวียดนามเพิ่นมาซื้อหมู่บ้านนี้ส่วนหลายก็เป็นหมู่บ้านที่ว่านับถือศาสนาผีนะมีอาชีพการทางฟ้าเฮ็ดให้ผู้ฟังเลี้ยงสัตว์ส่วนหลายเป็นส่วนใหญ่โอ้นี่เพิ่นกำลังตากข้าวอยู่สวัสดีสวัสดีโอ้ตากข้าวให้เนาะอืมโอ้ฟ้าฝนตกห้ำเลยเนาะเอามาตากนี่ไปหูดไก่บ่ให้เจ้าโอ้แล้วล่ะบ่ยังยังหลายบ่ปีนี้บ่ได้หลายเออมันฝนตกแม่นอืมฝนตกตลอดเนาะโอ้เอามาละเยียบเยียบในนี้เนาะเออเอาหูดฝนตกบ่สิปนกับตกคือกันตกมื้อซื่นนี่มื้อวานนี้ตกตอนเช้าแล้วสายมาแล้วบ่ได้ตกมาจังโอ้มาท่องเที่ยวเบิ่งวิถีชีวิตแถวๆนี้แหละหึ่งหลายปีบ่ได้มาเลยพาท่านผู้ชมอยู่ในโทรศัพท์นี่แหละอยู่ในโทรศัพท์อยู่ในนะออนไลน์มาเบิ่งเพิ่นอยากเบิ่งแบบวิถีชีวิตบ้านเฮานะเฮ็ดให้เฮ็ดสวนแบบใดตำข้าวแบบใดหูดข้าวแบบใดนะโอ้ขออนุญาตน้องซื้อหยังเนาะซื้อซักอ๋อน้องสาน้องสาประจำหมู่บ้านกะลากกำลังเยียบเขาเอออันนี้เยียบให้อันนั้นมันออกเด้เนาะเออโอเคมันเยียบให้เกินมากลางมันนะกลางมันเด้มันออกมันยังติดเวลาหูดมาเลยมันยังติดเนาะมันขาดมานำเขาต้องมาเยียบเอาเอาใส่รถจักรบ่มารถจักรอืมไปฮูดแล้วก็ใส่รถจักรมาเนาะนี่แหละทุกคนวิถีชีวิตของประชาชนอยู่ในเขตหมู่บ้านกะลากจุดชุมละโกเมืองสปูนแขวงจันทเขตเพิ่นฮูดเขาให้มาแล้วก็เอามาตากอยู่เฮือนตากมันแห้งประมาณจักมือตากนี่จักมือตากแล้วนี่ว่ามันจังแห้งนี่นะตากนี่อืมสองมือแล้วเนาะอืมวันนี้บ่ได้ไปบ่มื้อนี้ไปมื้ออ๋อมาแล้วเนาะเออมื้ออื่นไปบ่มื้ออื่นมื้ออื่นบ่แม่นแหละเออนี่อันนี้โอ้หน่อไม้แห้งนี่เนาะอืมหน่อไม้แห้งภาษาเวียดนามว่ามังโคแม่นบ่ภาษาละเทิงกับมังโคกันบ่อ๋อบ่คือกันเลยกับเวียดเนาะบ่ใช้ภาษาเดียวกันกับภาษาเวียดนามมังโคภาษาชนเผ่าบลูอยู่แถวนี้ฮะอ๋อฮู้อยู่หน่อยนึงบ่ฮู้หลายปานใดพอไปได้กินข้าวกินน้ำธรรมดาแหละแม่นแหละนี่แหละประชาชนภายในหมู่บ้านนี้ส่วนหลายจะภาษาเวียดเนี่ยบ่คล่องบ่คล้าเลยแหละแม่นบ่แม่นภาษาเวียดเนี่ยฮู้หลายแม่นบ่อยู่บ้านนี่เว้าได้หมดเนาะบ่ฮู้ในหนึ่งส่วนหลายแม่นฮู้น่าจะประมาณ99%ยังเหลือ1%
เพราะนั้นบ่ฮู้ใน1ยังบ่ฮู้ใน1คือแบบเป็นคำศัพท์ลึกๆหั่นนะสบายดีบันชวนอ้ายสบายดีอ้ายสบายดีโอ้กำลังเฮ็ดหยังนี่ซ้อมมองบ่นี่ไปใส่อยู่ไสนี่ตะแลงใส่ตามห้วยเนาะขออนุญาตถ่ายเด้อเพิ่นอยากเบิ่งโอ้ซ้อมมองไว้กลางเวียนตะแลงไปใส่เนาะพอได้อยู่ที่ป่าได้นี่บ่ได้ปานใดบ่บ่ได้ปานใดก็แสดงว่าอ๋อพอได้เฮ็ดแจ้วเนาะนี่แหละท่านผู้ชมเพิ่นก็ซ้อมมองซ้อมหยังไว้กิจกรรมประจำวันให้เฮ็ดให้กระเพาะกาเฟ่ปลูกมันสับปะหลังหรือว่ามันต้นหั่นแหละจากนั้นก็ฤดูนี้ก็เป็นฤดูการหูดข้าวได้เนาะมีมอง2อันเลยเนาะป่านี้ใหญ่เติบได้ถึกนี่เนาะเบิ่งให้มองบ่ใหญ่เนาะมองหัดสีอันนี้ก็ยังเค้าเอิ้นมาหยังก็อันนี้ไอ้ภาษาละเทิงภาษาบลูก็ยังคือกันบ่ภาษาผู้ไทยหรือว่าภาษาละล่มแถวบ้านค่อยเค้าเอิ้นว่ากะยังอันนี้ก็คือกันกับภาษาพี่น้องชนเผ่าบลูอยู่บ้านกะลากในเพิ่นก็เอิ้นกะยังคือกันมองในเว้าหยังมองในว่าไอ้เลี้ยบ่เลี้ยใส่มองใส่มองในเว้าว่าได๋ตอเลี้ยตอเลี้ยบ่ค่อยเคยไปแถวใดก็ก็ลืมนะเขาว่าตาเลียบ่ตาเลียก็ได้บ่ได้ไปเฮ็ดอ๋อไปเฮ็ดม่องเนาะคันตาเลียเออเขาไปใส่ม่องแหละเจาะเลียบ่เจาะแล้วก็คือเฮ็ดเลียคือม่องอ๋อพอได้กินแต่ละมือเนาะขอบใจได้เด้อก็ยังรอลิ้นอีกประมาณ 13:00 น.ปลายๆแหละอากาศกำลังบริสุทธิ์มีแต่ต้นไม้เศรษฐกิจประเทศนี้ตัวนี้ก็สิเป็นต้นอันนั้นเด้ต้นยังบอกอย่างโบกมัดนะมันก็ผสมกับต้นแจ้ต้นซ่าต้นกาเฟ่อ่ะนะร้ายผลปลูกไว้อันนี้ก็กกไม้ดูร้ายอันนี้ก็ภาพบรรยากาศกลางหมู่บ้านถ้าเป็นตอนเร่งๆจะเห็นเพิ่นต่ำเข้าต่ำอย่างแต่บ่นี่เนาะบางเทื่ออาจจะมีเฮาเลาะไปบ่ทันได้ฮอดก็มีเนาะตะลิ้นหยังลิ้นหยังเลยโตในเลมี่โอ้สิตาคักเนาะโอ้สมัยตอนข้อยยังน้อยข้อยก็เคยลิ้นแล้วมากนี่มักดีนี่ปาโตคักเนาะพี่ตาม่วนเนาะเลยบีแปลว่าลิ้นมักบีเลยก็คือลิ้นบีเพิ่นก็ว่าบีคือกันเอาบ่ได้ไปโรงเรียนบ่มื้อนี้นั่งเวิดปอโรงเรียนบ่ฮะจะเบิ่นเปาะตาโตตะบืนเปออ่ะบ่บัดชวนบันชวนสบายดีขอถ่ายรูปเด้อโอ้ฟัดเข่าเนาะเออตาเข่าเขาให้เอามาแต่ให้มื้อนี้รถบัดนี้อู้ยังใหม่ๆอยู่เนาะขออนุญาตบายเด้ออันนี้ได้จักกระเป๋านี่ได้บ่กระเป๋านึงนี่กระสอบนึงเฮามาครึ่งนึงครึ่งนึงเหรอเออจะเอาใส่รถจักมาได้ให้บ่ตรงอ่องโดยอ่องเอาไก่บ่ให้โอ้ไก่ปานใดทุกคนนี่แหละทุกคนเพิ่นก็ฟัดเอาขี้อันนั้นมันเด้เขารีบเขาหยังออก
เอากางเอาอย่างเวลาหูดมาเนาะเอาหูดมาละกางอันนี้มันติดมานำเนาะก็เลยมาฟัดออกเห็นเมื่อกี้นี้อันสาวอันนั้นเราเยียบออกเพราะว่าเขาเอาหูดมามันบ่ทันมันบ่ทันได้แห้งมันบ่ทันได้แห้งก็ต้องตากแห้งแม่นบ่ใช่อันนั้นบ่ขออนุญาตถามเจ้าใช่อันนั้นบ่ออกมาเออตอนเขาเอิ้นมาไม่ยังอันนั้นน่ะภาษาละเทิงช่างช่างเอออันนี้ไรนี่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 สร้างเนาะเอออืมผลออกใช่นี่เต็มนี้ครึ่งนี้บ่หรือเต็มครึ่งนี้อ๋อขนาดอยู่ประมาณ10โลเนาะสร้างเนาะเออนี่2อันมันมีสายออกนี่ดิสร้างเนาะนี่อันนี้เพิ่นก็เอาเข้าใส่อยู่เนี่ยก็ฟัดให้เข้ามันรอดแล้วขี้เยื่อมันก็อย่าค้างอย่าทึ่งหันเข้ามันจะรอดลงลมเหมือนตากเต็มอยู่เลยเนาะผลตากอยู่ทึ่งเฮือนนี่เลยทึ่งซานเออฟัดแบบนี้เลยเนาะสบายเป็ดไก่มันมากินอยู่นี่มันจะเก็บกินกันเนาะร่องทึ่งไรเต่าเรือก็เด้อขอบใจละลายเด้อประชาชนภายในหมู่บ้านนี่ก็สิมีอาชีพการทางป่าเฮ็ดให้ปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เป็นต้นๆนะทุกคนนะร้านนี้ก็ได้มากับทีมงานของวิถีชนบทและก็มากับบ่าวจ้อยจ้อยบ่าวลาวมันชวนมันชวนโอ้บ่ได้ไปโรงเรียนบ่มื้อนี้บ่สุบโตป้ายังน่ะคือบ่ล้างออกบ่บ่ล้างน้อยมาหำโตสบู่เต็มเลยบ่ล้างออกไปแม่ไปอาบน้ำไปล้างออกสบู่กัดเลยบ่เอาแฟบอีกบ่จังฮะบุยบ่บุยบ่ถามเพิ่นเอาม่วนบ่บ่ตอบเลยจะเป็นขี้คุยเนาะเด็กน้อยนี่ก็ปัดชวนปีเอ้ยโอ้ปัดชวนเป็นม้วนก่อนเด้อตาโตในตากมันแห้งแล้วเอาใส่กระเป๋าไว้เนาะตากใส่แยงนี่มันแห้งแล้วบ่นี่โคนนึงบ่โคเจอไหนยัวยัวยังบ่ทันได้แห้งคุณว่าโอ้แต่ว่ามันสิค่ำแล้วเก็บไว้เนาะเออดอกไว้เก็บไว้แล้วมื้ออื่นตากต่ออีกมื้อนก็มาตากอีแม่นติแม่พ่อเนอร์ก็ตากแม่นไหนบ่เออพ่อเนอร์ตากแม่นไหนเปีนี้หูดได้หลายแล้วบ่บ่ปีชื่อนุ่มบ่ปีนกระหม่อมไหนอุ้ยมาบ่ชื่ออุ้ยนุ่มอ๋อบ่ทันได้หลายเนาะแจ๊ะๆม่อมนุ่มบ่แจ๊ะม่อมนุ่มอ๋อไกลสิแล้วแล้วเพิ่นว่าเพิ่นหูดเพิ่นหูดเขากำลังสิแล้วแล้วไกลๆแล้วเพิ่นนะกับเอิญนะพี่เนาะนี่ก็คือภาพบรรยากาศรวมๆภายในหมู่บ้านน้องท่านผู้ชมเพื่อนมันกำลังงามๆเฮือนแปนหลังนี่ป้าโอ้นี่หาอยากไปย่างมากก็เจอกับอายหักของเฮาอีกแล้วซื้อเพิ่นอายมากคนหล่อประจําหมู่บ้านกลากเด้อนี่เด้อ ว่าหมู่บ้านนี้ส่วนใหญ่นี่
นับถือศาสนาผีแม่นบ่ศาสนาผีชนเผ่าชนเผ่าชนเผ่าตรีตรีเนาะเป็นเคยมาแยกกลุ่มกลุ่มน้อยเป็นตรีเนาะแต่ว่ากลุ่มใหญ่กับบลูแล้วเผ่าใหญ่เส้นทางอันนี้แม่นเส้นทางแต่โฮจิมินห์ฮันตี้อ้ายเส้นทางโฮจิมินห์แต่สมัยสงครามเนาะที่นี่คือจุดซุมละโกเมืองสิปูนแขวงสนเขตไม่ยังอันนี้นะปืนว่าลิ้นปืนว่าเดี๋ยวไอ้เพิ่นกำลังพาไปเยี่ยมยามเพิ่นเพิ่นอันนี้เป็นแผงโซลาร์เซลล์เด้อนี่มันใส่โซลาร์เซลล์เพิ่มนะแต่ว่าไฟฟ้าก็ลงฮอดแล้วบ้านนี้สบายแล้วแต่ว่าแผงโซลาร์เซลล์เพิ่นใส่ไว้เสริมยามไฟฟ้าดับเนาะไอ้เนาะโอ้อันนี้เขาไอ้บ่นี่โอ้พันตาเขาให้ไวมีกกดอกไม้อย่างอีกป้าอันนี้กกไมดูไลเป็นตีไอ้นี่กกไมดูไลโอ้สมัยตะกี้โดดน้ำนี่มีฮอดกกกระโดดน้ำอีกป้าพูน มีดอกไม้งามงาม อันนั้นนี่น้องเขาถามเนี่ยอันนี้เขาเจ้าเอิ้นว่ายังไงนี่นะนี่บ่เนี่ยล่ะเป็นยังเขาเอิ้นนี่ง่าง่าภาษาภาษาลาวละบึงฮะละบึงละบึงเอออ๋อละบึงเนาะอันนี้เอาไว้ปลูกปีหน้าแม่นติเออปลูกคันแหละปลูกกับตำตำเขาตำกับเขาอันนั้นเขาว่าเขาตำกับข้าวแดกง่าเขาฮิตแดกเขานะเขาตำโอ้ตำข้าวแดกง่าตอนยำดองเอาตัวนี้แหละตำเขาก็โอ้กินก็ได้เลยเนาะตอนนี้เนาะเลือกินกับไปปลูกต่อแม่นบ่ปลูกต่ออ๋อโดยโดยเอาปลูกอยู่ให้ได้นี่แม่นติเออแม่นแหละปลูกอยู่ให้ตามเข็มไฮตามไฮอ๋อปลูกอยู่ให้อยู่ผู้เนาะไอ้เนาะแม่นตัวนี้ง่าดำง่าขาวง่าขาวก็มีบ่ง่าขาวก็มีอ๋อปนกันเลยเนาะโอ้ไปตำใช้เขาได้ง่าโอ้ยังมาท่านตอนบุญตอนดองได้เนาะเดี๋ยวเบิ่งตอนเขาเจ้าตำดำมาแล้วดับปีเลยมันบ่ดำปีปีเลยคือตับควายแล้วเนาะเอออันนั้นไอ้เฮ็ดยังอันนั้นนะโอ้เลี้ยงกบมาตายเอาแล้วยังชีโตนี่มีเลี้ยงกบอีกบ่นี่โอ้ไอ้เพิ่นตายยังชีโตตายชีโตตะกี้เลี้ยงเท่าใดก็7 7 80โตป้าโธตายมันเจ็ดแปดสิบโตคุณนะมันตายเนาะมันตายแต่คือตายมันมีช้ำปูมือนี่นะโอ้รักษามันบ่ได้ตอนยังน้อยเนาะคำมันใหญ่ไหมเบนี่เลยก็ง่ายเนาะงามนักจำเนี่ยนี่ก็เอิญมากรุงยังอันนี้ดอกแค่ไอ้ดอกแค่คือกันเนาะแม่นเลยอันนี้กกดอกแค่นี่เออโอ้ยเหินไอ้นี่มีกกไม้กินมากหลายอันหลายแนวเนาะมีกกมังมอกมังมีกกมังม่วงยังดอกแค่ภาษาเราเทิงภาษาบลูเฮาว่าอะไรไอ้ดอกแค่คือกันดอกแค่กันบ่อันนี้เอ้ยบัดชวนเอ้ยสบายดีสบายดีอันเฮ็ดหยังอยู่เอ้ยน่ะหน่อไม้หน่อไม้หน่อไม้ยังหั่นน่ะก็เลิศก็คือว่าเฮ็ดหน่อไม้ส้มบ่หรือว่าหน่อไม้ยังแกงบ่อันบ่แกงต้มเออฟ้าไอ้ตากอยู่ในเฮือนนี่เลยเนาะสบายยามฝนตกเด้เนาะแม่นฝนตกเสียมันบ่ได้เปียกยังท่านฮู้เขานี่ก็เขาให้ยังฮู้บ่หมดเนาะยังอ๋อยังท่านสุกเขานั่นเขาแบบเขาใหญ่อ๋อเขาบอลนี่บอลส่วนน้อยๆอ๋อส่วนสำห้องเขาเอิ้นว่าเนี่ยส่วนสำห้องส่วนใหญ่ยังบ่ได้ตองเนาะโอ้กินกล้วยมียังนี่กล้วยต้มโอ้มีกล้วยต้มโอ้ขอบใจขอบใจไอ้กล้วยในภาษาบลูเฮาเว้าหยังก็ไอ้เปรียดบ่เปรียดแปลว่ากล้วยเนาะเปรียดอ๋อมันนี่กล้วยต้มเด้กล้วยต้มเปรียดอัพเปรียดอัพบ่โอ้คำบ่ถามก็บ่ฮู้เนาะโอ้จะเป็นแน่เนาะแนวมันรสชาติกรอบสักรสชาติดีนี่อายเพิ่นกำลังเสิร์ฟน้ำเจ้หรือว่าน้ำซ่านะน้ำซ่าประจำท้องถิ่น
แจ๊ะเออเนาะบ่แม่นภาษาแจ๊ะโคเรียนหนาวข้าวขาวสาวงามอ่ะน้อยขอบใจขอบใจนี่ทุกคนน้ำแจ๊ะหรือว่าน้ำซ่าอะไรบ้านเฮาเบิ่งซิมนี่แจ๊ะรสชาติสีคมๆคมๆมันหวานคมๆรสชาติหวานๆนะแต่หากไม่เขาใส่ไอ้ไอ้ใส่มีแต่หากไม่โอ้คือมื้อนําแล้วบ่นี่เอาไปเป็นกับตอกาเลยบ่นี่หากไม่ดียังอ่ะดีภูเขาภูเขานั่นแหละเพิ่นทึกสุขภาพหากมันก็ดีอยู่ในโอ้ต้นโตเฮานี่มีผสมหากไม้หากยานําอ๋อแต่ว่าในตัวของซ่ามันก็สิมีตัวซ่าตัวแจและมันก็สิมียาอยู่แล้วอยู่หั่นเนาะแต่ว่าตัวนี้มันสิเป็นยาพิเศษอีเนาะมันจะป้องกันพยาธิโรคอ้วนหั่นนะแม่นคือบ่ค่อยมักเป็นโรคอ้วนกับผู้ใดมากินอันนี้เนาะแม่นแหละแม่นดีเจ็บหลังเจ็บแอวเพิ่นผสมหากไม้แซ่นะเพิ่นเอาจากธรรมชาติอายเพิ่นน่ะเดี๋ยวอยู่ผู้อยู่ภาพแล้วไอ้เนาะแม่นๆครับๆหอมๆเอ้าสมมาประโกนเด้อไอ้เด้อสิได้เดินทางต่อแล้วนี่จะได้เดินทางเข้าไปในอยู่อีกเลิกเลิกแล้วแถวตะเปื้อกงมากแล้วลงใช้พุ่นเลยนะฝากซี่พักนั้นเลยมักไปประยุนไผ่ท่องเที่ยวกันนั้นหน้าน้องนะธรรมชาติมันงามเด้ทางในเนาะแม่นน่ะอืมแม่นผู้พาผมขอบใจหลายนะอ้ายเด้อจะได้เดินทางต่อได้บัดนี้อําลาอ้ายเพิ่นแล้วตอนนี้อ้าวผมขอบใจเด้อน้องแห้งเด้อจ้ะอ้าวอยู่ดีแม่ไปบ่ไปหามาแว่เออบ่เป็นหยังหรอกน้องเจ้าๆเจอกันใหม่คลิปต่อไปเนาะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแน่เพื่อเป็นกำลังใจให้รัดคนเดินทางได้เฮ็ดคลิปต่อๆไปทีมงานเฮาประจนภัยสุดๆเลยมื้อนี้มารถมารถได้อยู่แอดเวนเจอร์ขนาดเลยเร่งไปกดเกียร์หน่อยติเกียร์1ติทีมงานแอดเวนเจอร์เริ่มต้นเลยเนี่ยยังมีเอเวอร์เจอร์กว่านี้อีกเดินทางกำลังเดินทางไปบ้านละอ่าน
แล้วก็สิลงใส่จุดสุ่มปลาบังเลยโอ้เส้นทางโหดๆๆโหดหลายเริ่มต้นแล้วนี่ยังมีบ่อนึงอีแอดเวนเจอร์กว่านี้อีกยังมี2บ่อในแอดเวนเจอร์เบิ่งติดตามไปนํากันเนาะไปเดินทางต่อเฮา